วันนี้ในวงการแฟนนางงามเนี่ยเรียกช่อง5ของเราว่าเป็นจักรวาลสนามเป้าเลยก็ว่าได้นะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะได้ให้การต้อนรับคณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ในโอกาสเดินทางมาขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวด้วยดีเสมอมาค่ะพลโทชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024นำโดยโอปอสุชตาช่วงศรีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024สุริสาสุสันนาเรโนนรองอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2มุกการฤทัยทัศบุตรรองชนะเลิศอันดับ3ป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยและไหมไหมไทยสุริยะยันยงรองชนะเลิศอันดับที่4ซึ่งได้เดินทางมาขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024อย่างดีเสมอมาโอกาสนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะได้มอบของที่ระลึกพร้อมกับตุ๊กตามาสคอตพี่บิ๊กไฟฟ์สัญลักษณ์ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเราค่ะในโอกาสที่คณะมิสยูนิเวิร์สได้เดินทางมาเยี่ยมมาพบปะแล้วก็พูดคุยทำความรู้จักทำกิจกรรมกับแฟนคลับนางงามนอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมการทำงานของทีมข่าวททบด้วยนะคะโดยมีนางสาวธนิตยากุดอินผู้อำนวยการฝ่ายข่าวพาเยี่ยมชมสตูดิโอข่าวพร้อมกันนี้คณะมิสยูนิเวิร์สยังได้ร่วมอ่านข่าวกับผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทางช่อง5ให้โอกาสพวกเราท็อป5 Miss Universe Thailand มีพี่มุกพี่ป๊อปปี้ด้วยแต่ว่าติดภารกิจเนาะก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆค่ะใหญ่เมื่อกี้ก็ได้ทำการทดลองอ่านข่าวไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากๆค่ะที่สามารถอ่านข่าวให้พวกเราชมได้แบบ real time เลยแล้วก็ที่สำคัญสตูที่นี่ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยค่ะก็คือสนใจอ่ะอาจจะสนใจแต่ว่าไปรอดไหมอันนี้ไม่แน่ค่ะข่าวบันเทิงก็ได้ไหมพอได้พวกเราก็บันเทิงอยู่จริงก็เป็นนางงามก็ทำได้ทุกอย่างค่ะแต่ทำดีไหมอันนี้ว่ากันฝากตามซูนะคะแล้วก็เพื่อนๆ Miss Universe Thailand 2024นะคะทั้ง5ท่านนะคะกับภารกิจต่อๆไปในชีวิตเรานะคะก็ฝากด้วยค่ะฝากใหม่ไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทีม Miss Universe Top 5นะคะในทุกๆโซเชียลมีเดียของ Miss Universe Thailand เลยนะคะวันนี้ก็สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงและเป็นทีวีเพื่อความมั่นคงก็พร้อมที่จะให้ความรู้สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดค่ะ